อยากเห็นกางเกงว่ายน้ำตัวละ 22,000 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่พารากอนคุณผู้ชมซึ่งคอนเทนต์วันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของ10อันดับสินค้าในพารากอนในส่วนของ Department Store นะฮะข้างหลัง Power Mall นี้นะฮะว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่มีราคาสูงแล้วน่าลงทุนราคาสูงที่สุดเนี่ยจะกี่บาทแล้วมันน่าลงทุนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวไปดูแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าอันดับ1เนี่ยพีคสุดๆไปเลยแล้วของแต่ละชิ้นนี่ไม่คิดว่าเฮ้ยของแบบนี้ราคาเท่านี้เลยเหรอวะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะไปดูกันเลยไปคุณผู้ชมครับมาเริ่มกับอันดับที่10เลยนั่นก็คือนี่เลยครับคุณผู้ชม Watch เขาเรียกว่า Watch อันนี้คือแบรนด์ที่มีชื่อว่านัชชานะครับราคาอยู่ที่ 9,900 บาทตัวนี้เขาก็จะใส่เป็นข้อมือแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นไปด้วยเท่ๆจะใช้กระเป๋าตังค์เลยเหรอเขาบอกว่าส่วนมากเขาก็จะใส่พวกนามบัตรบัตรเครดิตอะไรพวกนั้นคือรถเมล์แล้วแบบเท่าไหร่ครับ8บาทเอาเหรียญมาจ่ายเหรียญอยู่ในนี้ตัวนี้ก็คือเป็นหนังงูแท้นะครับตัวนี้นะเห็นเป็นเกล็ดเลยเห็นไหมครับสำหรับสาวๆหนุ่มๆนะครับที่กำลังหาแอคเซสซอรี่ใส่ตรงข้อมือกระเป๋าใบนี้เป็นอีกหนึ่งแอคเซสซอรี่ที่ควรมีถ้ากูตังเหลือนะตังมึงก็ตังกูนั่นแหละอ่ะอันนี้เป็นแบบหนังงูนะถ้าใครไม่ชอบหนังงูก็ไปลองหนังอื่นได้อย่างพวกอเวนเจอร์หรือฟ้ามันคนละหนังเว้ยนั่นแหละแต่ก็มีให้เลือกหลายสียังกับขบวนการเทเลทับบี้เพื่อนซีพระอาทิตย์สายขำกันเลยทีเดียวและใครที่จัดกระเป๋าใบนี้ไปรับไปเลย 3,396 เอ็มพอยต์อันดับ10ยัง 9,900 แล้วอันดับที่1ดีกว่าจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ขออนุญาตถอดแบบเบามือที่สุดนะครับ 9,900 ก็พี่ครับถอดเล่นๆครับ และคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงอันดับที่9แล้วนั่นก็คือกางเกงว่ายน้ำกางเกงว่ายน้ำที่วันนี้พามาดูนะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ 22,000 เลยทีเดียวทำไมมาถึงราคาสูงขนาดนั้นกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าอันนี้อ่านไม่ออก Weberkun อะไรนะ Weberkun เอางี้ดีกว่าอย่ามัวแต่เดาไปเลยเดี๋ยวไปถามกับพี่พนักงานเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับชื่อแบรนด์อ่านว่าอะไรดีครับวิวเบอร์กังวิวเบอร์กังอยากเห็นกางเกงว่ายน้ำตัวละ22,000ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลายปัดแล้วก็พวกได้พวกนี้จะเป็นพิเศษสามารถสะท้อนแสงได้สามารถสะท้อนแสงได้คุณผู้ชมครับครั้งแรกที่ได้ยินราคาเนี่ยบอกเลยว่าอาหารเต่ามากอะไรวะผักบุ้งมันต้องสะดุ้งเว้ยนั่นแหละนะฮะเรื่องของราคาบางทีมันก็เป็นแค่เพียงตัวเลขนะฮะแต่ความพิเศษของกางเกงนี้คือมันสามารถเรืองแสงได้ดูสิคุณผู้ชมและใครที่ซื้อกางเกงตัวนี้ไปรับไปเลย 1,880 M point วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับรบกวนเท่านี้เลยครับที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยเห็นเป็นแบบที่ปั่นน้ำเครื่องปิ้งขนมปังอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ราคาพวกมันนั้นอยู่ที่ 45,900 บาทต้องปั่นกี่แก้วต้องขายกี่แก้วถึงได้ทุนคืนไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันอันนี้คือเพลงของนิวจิ๋วนะฮะแต่ที่อยากจะบอกจริงๆคือของเล็กๆแบบนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆที่ราคามันสูงแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปเอ็กกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Dolce & Gabbana ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่ที่รู้แน่ๆก็คือถ้าซื้อเจ้าตัวนี้ไปรับไปเลย118 M point ขายเก่งโว้ยแค่นี้ก็อึ้งสุดแล้วอ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ากระเป๋าเดินทางมันราคาสูงได้ถึงขนาดนี้เลยหรอกับแบรนด์ของลิโมว่านะฮะเห็นว่ากันว่าอันดับนี้เนี่ยราคาเฉียดไปถึง 60,000 บาทกันเลยทีเดียวมันดียังไงถึง 60,000 บาทกระเป๋าเดินทางไปดูกันดีกว่าสำหรับใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวทะเลและยังไม่มีกระเป๋าเดินทางคงต้องจัดกระเป๋าใบนี้ซะแล้วนะฮะและเมื่อไปถึงทะเลระวังไหม้กันด้วยนะฮะไหม้แดดเหรอไม่เหลือตังค์ให้กูเที่ยวเลยใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับราคามันแอบสูงอยู่พอสมควรแต่ก็นั่นแหละเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และฟังก์ชันในการใช้งานของมันบอกเลยว่าคุ้มราคามากเลยไม่ว่าจะเป็นถุงใส่เสื้อผ้าจุกจิกและตัวทีเด็ดของมันเลยคือจอแสดงผลที่ติดมากับกระเป๋าเดินทางอันนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Limova ผ่านบลูทูธเพื่อสะดวกต่อการนำกระเป๋าขึ้นเครื่องบินใครสนใจรายละเอียดต่างๆก็ไปเสิร์ช Google ได้นะฮะและแน่นอนใครที่ซื้อกระเป๋าใบนี้รับไปเลย 12,400 M point โอเคครับพี่ครับวันนี้เท่านี้แหละขอบคุณมากๆเลยครับและอันดับที่6นั่นก็คือเสื้อตัวนี้ครับนี่ดูเก่ามากๆจริงๆตัวนี้ราคา 79,000 บาทใครที่ชอบแต่งตัวสไตล์ผ้าคีริวห่อทองเสื้อตัวนี้ตอบโจทย์คุณมากเลยนะฮะแล้วดูด้านในสีนี่มันผ้าห่มบ้านกูชัดๆเลยแต่ที่แน่ๆเลยใครจัดเสื้อตัวนี้ไปรับไปเลย 13,160 M point ถามว่าทำไมมันถึงราคาแพงเดี๋ยวไปคุยกับพี่พนักงานทั้ง2คนนี้กันเลยดีกว่าคือเสื้อตัวนี้นี่มีตัวเดียวในโลกนะคะมีวิธีการทำที่หลายขั้นตอนมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับเสื้อตัวนี้เป็นเพลงก็คงจะเป็นเพลงร้องเพลงอะไรขึ้นมานะ
มาถึงอันดับที่5แล้วอันดับที่5ใช่ไหมขอดูก่อนใช่ตัวคอฮะตัวคอนะมีหน้าตาแบบนี้นี่มันขยับได้ไหมมันก็ขยับไม่ได้นะครับเป็นติ๊กเกอร์เป็นติ๊กเกอร์ถึงจะต้องสำหรับตัวคอนะฮะก็จะเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของศิลปินระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโลกหยุดพอเลยนะเฮ้ยขออีกมุกก็ไม่ได้คือ3ตัวเนี้ยเขาขายเหมาเซต3ตัว 99,000 บาทและถ้าซื้อไปเนี่ยได้ไปเลย 13,960 M point 99ซื้อไม่ไหวจริงๆมาเอามาให้ดูเฉยแล้วไงต่อก็พูดไปเลยดิโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาถึงอันดับที่4แล้วคุณผู้ชมอันดับที่4นั้นมีชื่อแบรนด์ว่ามองบลองส่วนทำไมมองบังไม่ใช่คนไทยเนอะมองบังนี่ก็จะได้กิโลตีมองบังเป็นชื่อแบรนด์ของปากกาที่เราไปสำรวจมานะคุณผู้ชมครับมันอยู่ที่ราคา 110,000 บาทโอ้ไม่เจ้าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าถ้าเกิดว่า 110,000 จะเป็น limited edition ครับตัวนี้ใช่ไหมครับรวดนัวครับไปเด้อสามารถที่จะหยิบขึ้นมาดูได้ครับนี่ต้องส่งถุงมือด้วยนะฮะอ่ะสำหรับถุงมืออันนี้นะฮะขายปากกาโทษจริงๆจะบอกว่าปากกาตัวนี้มันหรูหราจนต้องใส่ถุงมือจับกันเลยทีเดียวปากกาตัวนี้เป็นรุ่นครบรอบ110ปีของมองบลังนะฮะและลายสีส้มขาวด้านบนหัวนั้นคือลายของปากการุ่นเก่าที่ทำให้มองบลังมีชื่อเสียงนั่นคือรุ่นหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองตาของมุมที่ปอกปากกานั้นจะมีพลอยฝังอยู่ลองส่องดูได้นะฮะเดี๋ยวอันนี้ตากูเองเห็นไหมฮะคุณผู้ชมมีพลอยฝังอยู่จริงๆด้วยและถ้าใครซื้อปากกานี้ไปรับไปเลย 14,400 M point อันนี้ที่เราคัดออกมาคร่าวๆนะเดินดูรอบทั่วพารากอนเลยเนี่ยอันดับ3อยู่ที่ใช่แล้วครับนี่คือตู้เย็นสเมกราคา 124,000 บาทซื้อตอนนี้รับไปเลย 12,480 M point วางตรงไหนสวยตรงนั้นดีไซน์สวยหรูจากอิตาลีเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่าว้ายด้านในมีช่องใส่ผักช่องวางน้ำช่องวางไข่ด้วยมันก็ไม่ได้มีอะไรแพงเลยเดี๋ยวลองปิดใหม่แล้วเปิดดูอีกทีก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมมีช่องใส่ผักโอ้ยช่องฟิตไม่เย็นด้วยมันยังไม่เสียปักและคุณผู้ชมครับมาถึงอันดับที่2แล้วนะฮะอันดับที่2นั้นไม่ใช่แบร์บิกที่อยู่ด้านหลังแล้วนะแต่มันคือตุ๊กตาตัวนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเจ้าสิ่งนี้คือด็อกกี้เรดิโอ by โยชิโมโมะนาระไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะแต่ที่รู้นั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ราคา 450,000 บาทแม่เจ้าถ้าเกิดเสียบปลั๊กไปแล้วเนี่ยจมูกมันจะเรืองแสงได้ด้วยนะฮะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคามันสูงขนาดนี้แต่ที่แน่ๆถ้าซื้อไปเจ้าตัวนี้รับไปเลย 28,000 M pointคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือราคาอันดับ1แพงที่สุดในพารากอนนะฮะที่เราเดินสำรวจกันมาวันนี้แล้วก็ให้พี่พนักงานช่วยดูกันด้วยครับผมและนี่คือ AV TV โว้ยแรกๆที่เจอนะฮะบอกเลยว่าตกใจมากเพราะมันบางซะจนคิดว่าอันนี้คือกระดาษจนจะเอาปากกาเมจิกไปเขียนดีนะพนักงานมาห้ามมาก่อนเวอร์ความโหดของมันนั่นก็คือเสียงออกมาจากทางหน้าจอใช่แล้วครับคุณผู้ชมทางหน้าจอเลยนี่แหละฟังก์ชันเยอะขนาดนี้เชื่อไหมครับว่าราคาอยู่ที่ 499,990 บาทอีก10บาท 500,000 คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าซื้อไปจริงๆเนี่ยคุณจะได้ M point ทั้งหมด 19,999 M point เลยทีเดียวนะโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้10อันดับก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกิจกรรม Point Mission นะฮะวันที่25เมษายนถึง20พฤษภาคมนะครับทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อช็อปครบตามที่กำหนดนะครับรับไปเลย M Point ใครใช้ M Card บ้างนะฮะจะได้ Point ใน M Card เยอะมากในช่วงกิจกรรมนั้นนะฮะช็อปครบ 3,000 บาทรับไปเลย 1,000 Point หรือช็อปครบ 10,000 บาทรับไปเลย 5,000 Point ซึ่งปกติเนี่ย Point เยอะขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับ Point เยอะได้ขนาดนี้นะต้องเป็นช่วงของกิจกรรมพอยมิชชั่นเท่านั้นนะเท่านั้นอย่าลืมนะใครที่สะสมแต้มคะแนนของ M Card นะฮะอย่าลืมมาใช้เขาเรียกมาช็อปสิแล้วก็วันนี้ต้องลาไปในวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่งานหน้านะฮะวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนบ๊ายบาย